ัสดีค่ะวันนี้พี่โมมากับน้องภูรินะคะจะมารีวิวตุ๊กตาเอลซ่านะคะมีหลายแบบเลยแต่ว่าเอ๊ะพี่โมมายังแต่งตัวไม่สวยเลยยังไม่เป็นเอลซ่าพี่โมมายต้องแปลงร่างเป็นเอลซ่านะคะเดี๋ยวแม่จะเสกให้นะคะกลายเป็นเอลซ่าแล้วตอนนี้พี่วายก็กลายเป็นเอลซ่าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยแกะเลยมาเล่นอันนี้เป็นเอลซ่านะคะที่คุณแม่ซื้อมาก่อนแล้วแต่ว่าจะเป็นชุดเล็กนะคะมีแค่3ชุดเอลซ่าเอลซ่าใส่เป็นชุดแอนนาแล้วก็มีชุดเอลซ่าอันนี้ใครทำของคุณแม่หล่นเนี่ยหนูเหรอนี่นะคะมีเป็นชุดนะคะมีตัวละ2ชุดใช่ไหมมันมีอะไรอีกเอามาดูที่กี่ชุด1ชุด2 2ชุดอ่ะ3มาเรียงไว้นี่เป็นชุด2แต่งแกะมา3ชุด4ชุดมีอยู่แต่ละตัวเนี่ยมีอยู่2ชุดด้วยกันแล้วอันนี้ก็เป็นอะไรน้องภูอันนี้คืออะไรโอลาอันนี้ก็เป็นชุดโอ้ยมีชุดแต่งหน้าด้วยค่ะมีตัวเครื่องแต่งแล้วก็กระจกนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะทีละชุดกันดีกว่านะแหวนอ่ะแกะดีกว่าสิแม่แหวนโอ้แม่หนูแต่เป็นนี่ตัวหนูตาตบแม่อ๋อตัวนี้เป็นตัวแม่หนูตาตบครับครับนี่เป็นโต๊ะเครื่องแป้งเดี๋ยวเราประกอบโต๊ะเครื่องแป้งก่อนนะคะแกะอันนี้นี่นะคะโต๊ะเครื่องแป้งนั่นโอ้ no เด็กๆแกะไปถึงไหนละไหนน้องผู้แกะอ๋อน้องผู้แกะตัวนี้นะคะนี่เป็นตัวนี้อันนี้เป็นชุดของเขานะคะเป็นเวลาเราจะเปลี่ยนชุดก็บีบข้างล่างแบบนี้นะคะบีบข้างล่างแบบนี้แล้วก็เอาตัวออกมาแล้วก็เปลี่ยนใส่ชุดนี้สีชมพูอ่อนนี่หนูแกะได้แล้วตัวหนูจะบีบนี่ดูน้องภูแกะไปอีกชุดแล้วว้าวสวยมากๆเลยค่ะดูนะคะถ้าจะเปลี่ยนชุดก็บีบตัวข้างล่างแล้วก็ดึงตัวออกมาตัวนี้มีผ้าคลุมด้วยนะคะคลุมไหล่แบบนี้เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นชุดนี้นะคะชุดสีเขียวก็บีบแล้วก็ใส่บีบเล่นเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนง่ายมากเลยค่ะเล่นหนูบีบได้แล้วก็ชุดสวยด้วยเล่นหนูรองเท้าสวยจังเลยนะคะผิดหันผิดทางค่ะต้องข้างหน้าอย่างนี้นะคะเราบีบเองเลยค่ะพี่วายอยากใส่ก็ตาเปลี่ยนชุดได้นะคะชุดเอลซ่าโทนสีเขียวไปตัวนี้นะคะน้ำผู้เพิ่งแกะเป็นโทนสีฟ้านะคะโทนสีฟ้าก็จะมีผ้าคลุมเป็นสีม่วงแบบนี้นะคะถ้าอยากจะเปลี่ยนชุดก็อย่างที่คุณแม่บอกนะคะว่าบีบข้างล่างแล้วก็ดึงตัวขึ้นมาเลยเขาก็จะสามารถเปลี่ยนชุดได้เลยเอาล่ะเปลี่ยนชุดเหรอนี่นะคะเอาล่ะป่ะเอาพี่มาไว้กำลังเอลซ่าหัวลูดแต่ว่าสามารถดึงออกดึงเข้าได้นะคะสมเข้าได้เอลซ่าแม่ขาโอลาฟเดี๋ยวแม่ดูโอลาฟเดี๋ยวแม่ใส่ชุดให้เจ้าหญิงก่อนเดี๋ยวเจ้าหญิงโป๊นะคะนี่แบบนี้ค่ะแม่เอาเหวี่ยงอันไหนคะโอลาฟใส่แม่เอาเหวี่ยงโอลาฟโอลาฟใส่ชุดไม่ได้อ้าวไหนน้องครูโชว์โอลาฟหน่อยโชว์โอลาฟให้ดูหน่อยนี่เป็นโอลาฟนะคะโอลาฟของคุณนี้แหวนนั่นไหนแหวนไหมล่ะหลังจากที่เราให้เจ้าหญิงแต่ละตัวนะคะใส่ชุดแล้วเดี๋ยวเราจะมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักว่าเจ้าหญิงแต่ละตัวชื่ออะไรดีไหมคะพี่วายรู้จักของกระตกค่ะตัวนี้สวัสดีค่ะฉันชื่อโซฟาชื่อโซฟาดีไหมพี่บุ๊บายหรือชื่อโซเฟียดีโซเฟียอันนี้เป็นเจ้าหญิงแม่ตั้งชื่อให้ว่าเป็นเจ้าหญิงโซเฟียนะคะ
ฉันจะหมุนให้ดูว่าชุดฉันสวยขนาดไหนนี่นะคะฉันคือเจ้าหญิงโซเฟียต่อไปเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้ฉันชื่อว่าเจ้าหญิงเอลรี่ไม่ใช่เอลเรียลเอลเรียลเหรอคะอ้าวถ้างั้นฉันชื่อว่าเจ้าหญิงเอลเรียลดูชุดฉันสิสวยมากๆเลยมาฉันใส่แหวนให้เดี๋ยวคืนนี้ฉันจะไปงานเต้นรำนะมาฉันใส่แหวนให้ค่ะต่อไปนะคะเจ้าหญิงเจ้าหญิงนี่ฉันชื่อว่าเจ้าหญิงบาเวียไม่ใช่บาร์บี้อ้าวบาร์บี้อันนี้พี่โอไว้ตั้งชื่อให้นะคะว่าเป็นเจ้าหญิงบาร์บี้นะคะฉันใส่ชุดสีชมพูแล้วก็นี่เหรอต่อไปเจ้าหญิงเจ้าหญิงนี่ตัวนี้นะคะชื่อว่าเจ้าหญิงอ๋อเจ้าหญิงหัวเราเดี๋ยวคุณแม่ใส่หัวให้ก่อนนะเอาหัวหยุดใครด่าหัวหลุดอันนี้ฉันชื่อว่าเจ้าหญิงเวจะใส่ไม่ได้ลีน่านะคะเจ้าหญิงลีน่าอันนี้เจ้าหญิงลีน่าค่ะแม่ค่ะขอเปลี่ยนชุดเจ้าหญิงลีน่าใส่ชุดกระหัวกระผ่าค่ะอย่าต้องแม่ใส่ชุดขอใส่ชุดอันนี้เจ้าหญิงลีน่านะคะต่อไปตัวนี้ชื่อว่าเจ้าหญิงเอลชาชาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันคือตุ๊กตาบาร์บี้อ๋ออันนี้คือตุ๊กตาบาร์บี้ของโมไบล์แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวตุ๊กตาบาร์บี้จะหมุนตัวให้ดูนะคะเดี๋ยวคืนนี้ฉันจะไปงานเต้นรำฉันจะเป็นเจ้าหญิงที่สวยที่สุดนะคะต้องไปเล่นตามรำคนที่มีเต้นรำก็ไปรำค่ะเดี๋ยวเจ้าหญิงจะไปงานเต้นรำนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวพี่โมบายกับน้องคุลี่ขอลาไปก่อนสวั